ที่ปั๊มน้ำมันในส่วนการถนนพระราม2แขวงสันดำนะครับกรุงเทพมหานครนะพร้อมด้วยของกลางยาบ้า1 ล้านเม็ดนะครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเส้นทางชีวิตของพลตำรวจโทสำราญนวลมาเกิดในครอบครัวทำธุรกิจค้าขายอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้าเรียนประถมวัดตนดหลวงไปต่อมัธยมโรงเรียนพรหมนุสรโรงเรียนดังประจำจังหวัดที่มีรุ่นพี่เป็นต้นแบบมากมายทำให้เขามีเป้าหมายวัยเด็กอยากเป็นตำรวจเจริญรอยตามรุ่นพี่หลายคนโดยเฉพาะพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริรุ่นพี่ของสถาบันสอบติดเตรียมทหารรุ่น34เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น50เลือกลงฝึกงานสถานีตำรวจนครบาลบางนาด้วยความเป็นพื้นที่ชายขอบติดกับภูธรที่เรียกกันว่าภูบาลจะได้เรียนรู้สภาพอาชญากรรมแบบในเมืองกับภูธรไปพร้อมกันก่อนประเดิมบรรจุเป็นรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงได้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมือสอบสวนขณะนั้นเป็นครูต้นแบบลากไปอยู่ในชุดพนักงานสอบสวนเฉพาะกิจของกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหตุผลเพราะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องการสร้างโมเดลสืบสวนสอบสวนเข้าด้วยกันโดยมีร้อยตำรวจเอกเขมชาติรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมรุ่นอีกคนผู้ใหญ่อยากให้มีพนักงานสอบสวนอยู่ในกองสืบซึ่งหมายความว่าหากกองสืบสวนจับคดีอะไรมาก็สามารถสอบปากคำในนั้นได้ทันทีทำหน้าที่พนักงานสอบสวนนาน2ปีย้ายเป็นรองสารวัตรงาน5กองกำกับการ2กองทะเบียนพลแนวคิดตอนนั้นพลตำรวจโทสำราญบอกว่าการเป็นตำรวจต้องปูพื้นฐานจากงานสอบสวนพอมีประสบการณ์แล้วก็อยากไปดูงานอำนวยการโชคดีได้อยู่งานบรรจุแต่งตั้งและมีผู้บังคับบัญชาเห็นการทำงานตลอดมีความคล่องตัวเราไม่มีพันธะผูกพันเรียกใช้ได้เสมอต่อมาจึงลงไปเป็นรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นสารวัตรงานสายตรวจ2กองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้เรียนรู้งานหน้าใหม่ซึ่งเป็นการป้องกันปราบปรามพลตำรวจโทสำราญมองว่าการป้องกันก่อนคดีเกิดย่อมดีกว่าการปราบปรามหลังเกิดคดีด้วยความคิดมูลฐานที่ว่าคดีจะเกิดจากอะไรขณะนั้นส่วนใหญ่ไม่พ้นยาเสพติดแหล่งอบายมุขเขาเริ่มลุยงานจับยาเสพติดเพราะเป็นเหตุตั้งต้นของอาชญากรรมมีการจี้ตัวประกันต้องวิเคราะห์ปัจจัยปรุงแต่งทุกอาชญากรรมเริ่มจากตัวผู้ก่อเหตุโอกาสที่มีเหตุและเหยื่อเราลดตัวผู้ก่อเหตุก่อนได้ไหมด้วยการลดจากยาเสพติดลดความรุนแรงการก่อเหตุลดจากอาวุธปัจจัยของเหยื่อกับโอกาสคอยว่ากันอีกส่วนหนึ่งลดสารตั้งต้นของอาชญากรรมปิดโอกาสการกระทำของคนร้ายระดมกวาดล้างเป็นคนแรกๆจนมีฐานข้อมูลเครือข่ายใหญ่เก็บเข้าหน่วยแล้วขยับเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางนาขึ้นรองผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำงานสืบสวนเคียงข้างอาจารย์นพพลตำรวจทีนพสินพูนสวัสดิ์เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นพี่ไม่นานคืนถิ่นเก่าเป็นรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษผมรู้สึกว่างานสายตรวจ191เราคล่องตัวกว่าทำงานได้มากกว่างานสืบของกองบังคับการสืบสวนมีคนที่มีฝีมือเยอะอยู่แล้วอยากกลับไปทำงานสายตรวจเหมือนเดิมดีกว่าประกอบกับตนเองมีพวกเยอะทั้งรถซาเล้งรถแท็กซี่สามารถแสวงหาข่าวลดสารตั้งต้นของอาชญากรรมลดความรุนแรงก่อนเกิดเหตุไปลดโอกาสคนร้ายเหมือนที่ทำไว้ตั้งแต่อยู่บางนาพลตำรวจโทสำราญอธิบายเพิ่มเติมว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นได้จาก3ปัจจัยคืออาชญากรเหยื่อและโอกาสงานสายตรวจ191ควบคุมพื้นที่กว้างทำให้เราไปลดโอกาสได้มากไปปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่และต้องทำอย่างจริงจังหลังจากนั้นเลื่อนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองเริ่มบทผู้บริหารเป็นจังหวะต้องเข้าไปแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่โรงพักเผชิญวิกฤตอุทกภัยลูกน้องไม่มีที่ทำงานชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าหลังน้ำลดไปหาอีกทีชาวบ้านบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราเคยมาช่วย
คุยกันสักพักถึงนึกออกเนื่องจากเราทำเต็มที่คลุกคลีผูกพันกับลูกน้องที่ดอนเมืองมากถึงขั้นคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้ได้โรงพักเพื่อประชาชนดีเด่นแรกๆไปอยู่ตอนนั้นโรงพักดอนเมืองติดลำดับ40กว่าเป็นกึ่งกลางของนครบาลบอกลูกน้องทุกคนว่าจะทำให้เป็นที่เซอร์ไพรส์ขึ้นอันดับหนึ่งได้หรือไม่หลายคนยังทักว่าจะเป็นไปได้หรือครับนายคงคิดว่าผู้กำกับมาใหม่จะไฟแรงพูดไปแต่ไม่ได้จริงจังอะไรปรากฏว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองเริ่มปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่อาหารการกินคลุกคลีอยู่ด้วยกันกับลูกน้องนอนโรงพักตลอด2ปีทำให้รู้หมดว่า10เวรคนไหนเป็นอย่างไรลูกน้องคนไหนนิสัยอย่างไรพัฒนาโรงพักขึ้นมาได้อันดับ2คะแนนคู่ขี้กับสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ทั้งที่โรงพักดอนเมืองเพิ่งเจอสภาวะน้ำท่วมถือเป็นความภาคภูมิใจมากในตอนนั้นภายหลังคุมโรงพักครบ2ปีกลับไปเป็นผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจนได้นั่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้คุมทั้งงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนงานความมั่นคงที่ไม่ค่อยมีใครอยากรับผิดชอบพลตำรวจโทสำราญบอกว่าต้องละเอียดมากสุดคืองานถวายความปลอดภัยตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้อง 100% ความผิดพลาดต้องเป็น 0% ไม่มีการมาบอกว่าวันนี้โชคดีไม่ได้ไม่มีคำว่าเซอร์ไพรส์ต้องมีแผน A แผน B แผน C ต้องคิดหมดพอได้ทำตรงนี้รุ่นพี่หลายคนแทบจะเบาใจไม่ต้องห่วงเรื่องงานกิจการพิเศษกระทั่งก้าวขึ้นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่โดนมองอาวุโสยังน้อยเกินไปประเด็นนี้พลตำรวจโทสำราญพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าได้ขึ้นมาถึงตำแหน่งปัจจุบันผู้บังคับบัญชาเป็นคนตัดสินใจถามว่าอาวุโสน้อยมีข้อได้เปรียบไหมมองว่ามีข้อได้เปรียบมากถ้าเราบริหารความอาวุโสน้อยของเราให้ดีเพราะถ้ามีผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งอาวุโสสูงใครกล้าเสนอความเห็นมากบ้างเปิดอกพูดคุยรุ่นพี่ทุกคนช่วยกันรวมหัวชนเพื่อแก้ปัญหาสำหรับผมบอกรุ่นพี่ทุกคนเลยว่าท่านรองผู้บัญชาการท่านผู้การเรามาคุยกันแบบพี่น้องผมรับฟังปัญหาของพี่ทุกคนนี่คือโอกาสของผมรับฟังเหตุผลของทุกคนรับฟังข้อเสนอแนะเป็นโอกาสของผมที่มีมากกว่าผู้ที่อาวุโสมากแต่ผมต้องใช้ข้อมูลที่พี่ให้มาทั้งหมดวิเคราะห์สังเคราะห์ตกผลึกแล้วส่งไปหาท่านรองผู้บัญชาการท่านผู้การไปทำต่อผมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายฟังหมดแล้วผมมาคิดมาไตร่ตรองอาจจะถูกใจคนนี้บ้างไม่ถูกใจบ้างผมจะสามารถตอบได้ว่าอย่างของพี่มันมีช่องโหว่อยู่นิดนะพอมาได้ฟังจากอีกคนมันก็เริ่มสมบูรณ์แบบมากขึ้นเริ่มเต็มร้อยมากขึ้นผมมอบนโยบายบอกกับรุ่นพี่ไว้แบบนี้สงสัยตรงไหนมาถามกันแบบพี่น้องแล้วผมจะแจกแจงให้ฟังรับฟังความคิดเห็นของทุกคนรับฟังข้อเสนอของทุกคนรับฟังปัญหาของทุกคนมาด้วยความเป็นพี่น้องผมมั่นใจว่าพี่ทุกคนกล้าพูดอย่าคุยกันด้วยยศมาคุยกันด้วยความเป็นพี่น้องเดินมาคุยกันได้เลยตลอดชีวิตรับราชการเขาแทบเรียกได้เต็มปากว่าเป็นลูกม่อนครบาลมองทะลุปลุกโปร่งถึงสารพัดปัญหาของเมืองหลวงพลตำรวจโทสำราญมองว่าประเด็นแรกกำลังของตำรวจนครบาล 31,878แต่ยังไม่เต็มมีตำแหน่งประมาณ 21,020 ตัวเลขอาจจะขาดเกินนิดหน่อยเท่ากับขาดประมาณ 10,000 นายถามว่าประชากรกรุงเทพมหานครเทียบแล้วตำรวจ1นายดูแลคนกรุงเทพมหานครประมาณ230กว่าคนในภาพที่เป็นอัตราตัวเลขที่คิดกันแต่จริงๆต้องรับผิดชอบประชาชนเฉลี่ยประมาณ1ต่อ500ซึ่งเกินมาตรฐานของโลกมากบางคนอยู่ธุรการก็ยิ่งหนักไปใหญ่สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก่อนอื่นต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาพวกเขาอาจจะมีปัญหาเยอะจะไม่สร้างโครงการอะไรที่เป็นภาระให้ลูกน้องเพิ่มเติมอีกแต่ในเวลางานขอให้ทำเต็มที่จะลดทอนเวลานอกของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ทำน้อยที่สุดอีกประเด็นคือจะบอกผู้ใต้บังคับบัญชาของผมตั้งแต่ดอนเมืองแล้วมีอะไรเรามาคุยกันสมัยก่อนมาคุยกับผู้กำกับกับผู้การก่อนเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามาคุยกับผู้บัญชาการแล้วถ้าผู้บัญชาการทำไม่ได้จะรับผิดชอบเองแต่ถ้าคุยแล้วจบคือจบวันนี้ถ้าถามว่านโยบายเป็นอย่างไร
ก็ต้องรับฟังปัญหาลูกน้องก่อน